Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.สวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะขอต้อนรับทุกท่านสู่วันที่2นะคะของงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ฮาราวประจำปี2020ดิฉันคือนูริซันมาฮัมมัดดิฉันยินดีที่จะเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันอยากจะขอแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงโปรแกรมในวันนี้นะคะสำหรับนะคะงานฮาซิปครั้งที่13สำหรับงานประชุมจะเริ่มด้วยหัวข้อนะคะหัวข้อแรกคือข้อท้าทายและโอกาสในวิทยาศาสตร์ฮาร้าวนะคะเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังจากโควิด-19 ค่ะและตามด้วยนะคะหัวข้อในเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็ในเรื่องของนวัตกรรมและทางช่วงบ่ายนะคะจะพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมช่วงบ่ายนะคะเราจะขอเริ่มในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมนะคะในยุคของ New Normal และเราจะพูดถึงเรื่องของ Hard Sphere รวมถึงนะคะวิธีการหรือว่าวัฒนธรรมของทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติและสุภาพสตรีสุภาพบุรุษค่ะก่อนที่เราจะเริ่มในงานวันนี้นะคะดิฉันอยากจะขอแจ้งให้ทุกท่านช่วยกรุณากรอกนะคะข้อมูลประเมินด้วยค่ะและในโอกาสนี้เราจะขอเริ่มในเซสชันแรกภายใต้หัวข้อข้อท้าทายและโอกาสวิทยาศาสตร์ฮาร้าวเทคโนโลยีนวัตกรรมหลังจากยุคโควิด-19 ดิฉันขออนุญาตเชิญผู้ดำเนินรายการในเซสชันนี้ดร.ฮันดราติดุยมูลยามมีซิงนะผู้ก่อตั้งและประธานของ Research Synergy Foundation และนะคะ Global Network ซึ่งท่านมีความชำนาญในเรื่องของนวัตกรรมการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะช่วยกรุณาต้อนรับดร. Handredi Dwavi Molayani เรียนเชิญค่ะ Thank you so much for ขอขอบคุณนะคะสำหรับการแนะนำนะคะท่านแขกผู้มีเกียรติรวมถึงวิทยากรทุกท่านสวัสดีนะคะจากอินโดนีเซียค่ะในนามของสมาคณะกรรมการนะคะดิฉันอยากจะขอเริ่มจากงานวิจัยอยากจะขอแนะนำนะคะท่านผู้กล่าวคนแรกนะคะคือดร. อีวาดีจาร์วีนะคะท่านเป็นคณบดีนะคะทางด้านวิชาการและงานวิจัยนะคะบทความจากมหาวิทยาลัย IIUM จากมาเลเซียค่ะท่านนะคะจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของวิทยาศาสตร์ฮาราวและท่านได้เขียนบทความมากมายได้รับรางวัลมากมายนะคะรวมถึงการทำวิจัยต่างๆค่ะและนะคะดิฉันไม่สามารถที่จะกล่าวถึงงานของท่านในแต่ละข้อได้ตอนนี้นะคะท่านที่สองนะคะค่ะท่านอีวาดีนะคะท่านเป็นคณบดีนะคะทางด้านวิชาการแล้วก็รีเสิร์ชนะคะและท่านที่สองนะคะคือท่านศาสตราจารย์ดร.ชูไฮมีมุสตาฟานะคะท่านเป็นผู้อำนวยการนะคะของสถาบันวิจัยผลิตภัณฑ์ฮาร้าวนะคะ UPM ประจำมาเลเซียค่ะและนะคะท่านดูแลในเรื่องของนวัตกรรมทางด้านอาหารและรวมถึงในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆค่ะและในเรื่องของนะคะนวัตกรรมทางด้านอาหารนานาชาติค่ะจะเห็นได้ว่านะคะท่านมีประสบการณ์และงานวิจัยมากมายทีเดียวนะคะ
รวมถึงนะคะงานนะคะและงานนะคะวิจัยในด้านต่างๆและท่านที่3นะคะเราแต่ละท่านนะคะเราจะให้เวลาประมาณ20นาทีในการนำเสนอเรียนเชิญค่ะขอบคุณท่านประธานและก็ดร.เฮริยติและก็วิทยากรอื่นนะครับแล้วก็มีวิทยากรทั้งจากมาเลเซียและประเทศไทยก็อยากจะเล่าให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฟังในเช้านี้นะครับจะพูดถึงการรับรองความถูกต้องของอาหารฮาลาลนะครับแล้วซึ่งขณะนี้อย่างผมเองก็ทำงานอยู่ที่สมาลัยอิสลามระหว่างประเทศมาเลเซียหรือ IIUM ผมคิดว่างานทั้งหมดนี้นะครับสำหรับปีที่แล้วคือตั้งแต่ต้นปีมันก็เป็นของใหม่นะครับเป็นสิ่งที่ใหม่แล้วก็มันก็จะมีนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 เป็นต้นมาเนี่ยแล้วมันก็กระจายไปยังสถานที่ต่างๆแล้วก็มีผู้เสนอเนี่ยผู้เสนอว่ามันกลายเป็นหยดเล็กๆนะครับเป็นละอองเป็นฝอยที่จะกระจายไปยังผู้คนต่างๆแล้วสำหรับประเทศที่แล้วสำหรับประเทศที่จะไม่มีความสามารถในการที่จะจัดการก็จะลำบากแต่ว่าในแต่ละประเทศนั้นก็มีวิธีการจัดการกับโควิด-19 โรคระบาดโควิด-19 ด้วยวิธีต่างๆกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องหาทางรักษาให้อาหารของเราปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด-19 นี้เราจะคิดอยู่เสมอว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่ออาหารของเรานะครับเดี๋ยวนี้เราก็ใช้วิธีสั่งอาหารทางออนไลน์กันมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จำเป็นจะต้องหาวิธีในการที่จะรักษาอาหารของเราให้สะอาดแล้วตามเส้นทางหรือห่วงโซ่การนำส่งอาหารนี่นะครับในแต่ละประเทศก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปว่าเขาจะจัดการกับโรคระบาดนี้อย่างไรและมีโรคระยากและโรคระบาดดังกล่าวนี้มันมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใดในแต่ละประเทศนะครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญก็คืออาหารเป็นพิษนะครับแล้วก็ผลกระทบของสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดนั้นมันยิ่งกว่ากรณีของอาหารเป็นพิษนะครับการอาหารเป็นพิษนั้นก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารที่มีการปนเปื้อนจากแบคทีเรียจากไวรัสและพยาธิต่างๆนะครับแต่ว่าอาหารนี่ก็สามารถที่จะสกปรกได้หรือปนเปื้อนได้จากอย่างอื่นด้วยนะครับเนื่องจากว่าอาหารเป็นพิษเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบคทีเรียไวรัสพยาธิแล้วก็พวกโมลทั้งหลายแล้วก็สารพิษแล้วก็แอลเลอร์เจนหรือว่าสิ่งที่เป็นพิษทั้งหลายนะครับท็อกซินสิ่งสารที่เป็นพิษก็มีไมโครท็อกซินแบคทีเรียแล้วก็สารที่ทำให้ปนเปื้อนอย่างเช่นยาฆ่าแมลงหรือว่ายาจากฝ่าย
ปศุสัตว์เป็นต้นตอนนี้ความปลอดภัยของอาหารก็เป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นสำคัญเมื่อเราดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อคนสมัยก่อนนี้ก็จะมีโรคซาร์ไข้หวัดซาร์หรือโควิดหรือเมอร์สนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มาจากสัตว์แต่ว่าโควิด-19 นั้นเรายังไม่มีความรู้มากพอว่าต้นสายปลายเหตุมาอย่างไรและมีผลกระทบต่อมนุษย์อย่างไรไวรัสเหล่านี้ก็อาจจะยังไม่กระจายจากสัตว์สู่คนนะครับไวรัสบางประเภทก็จะกระจายจากจะแพร่จากคนไปสู่คนนะจากการหายใจจากการที่เราไอจามแล้วกลายเป็นละอองน้ำเล็กๆอย่างไรก็ตามการกระจายของเชื้อโรคเหล่านี้มันก็เป็นไปได้ถ้าหากว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีเชื้ออยู่แล้วเนี่ยไปแตะอาหารเสร็จแล้วก็กระจายไปยังผู้อื่นนะครับอาหารสดๆทั้งหลายนี่ก็ได้รับเชื้อจากได้รับเชื้อโควิด-19 มาก่อนที่จะมีการแช่แข็งแล้วก็สามารถที่จะกระจายไปยังคนอื่นๆต่อไปได้นะครับแล้วในที่สุดก็กระจายไปถึงอาหารด้วยจากรายงานเมื่อเร็วๆนี้ก็แสดงเห็นว่าโควิด-19 นี้สามารถที่จะผ่านต่อไปยังอาหารที่แช่เย็นแล้วอย่างเช่นเนื้อแช่เย็นหรือปลาแช่เย็นแล้ววิธีการจัดการก็จะต้องมีการล้างมือให้ดีนะครับทำความสะอาดอาหารด้วยแล้วก็ละเว้นจากการสัมผัสกับอาหารที่อาจจะได้รับเชื้อโควิด-19 มาแล้วก็ FDA หรืออย.ก็มักจะแนะนำให้ทำความสะอาดและก็ล้างผิวหน้าสำหรับอาหารไม่ว่าจะเป็นในภัตตาคารหรือในครัวนะครับเพราะฉะนั้นความสะอาดและการทำความสะอาดต่างๆการรักษาสุขอนามัยสุขภาพทั้งหลายจึงเป็นเรื่องสำคัญจากจุดนี้แต่จากประเด็นต่างๆเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับฮาลาลอย่างไรนะครับมันเกี่ยวโยงมากทีเดียวเพราะว่าอุตสาหกรรมฮาลาลนั้นก็มันก็มีสสารที่มาเข้ามามีสารต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องรักษาความสะอาดสุขอนามัยนะครับในอุตสาหกรรมฮาลาลนั้นมันก็หมายก็การสกปรกเปื้อนๆทั้งหลายก็จะมาโดยการผ่านกระบวนการห่วงโซ่อาหารต่างๆนะครับฮาลาลฟู้ดเชนหรือว่าห่วงโซ่อาหารฮาลาลเนี่ยก็มันก็จะมาจากฟาร์มจากไร่นาสู่จานอาหารของเรานะครับแหล่งที่มาก็มีอะไรบ้างอย่างเช่นสัตว์ต่างๆมาจากแหล่งน้ำพืชแล้วผลิตภัณฑ์ของฮาลาลเนี่ยก็มันก็จะประกอบด้วยสารวัตถุดิบต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือเราจะต้องดูแลแล้วก็มีการตรวจสอบเวลามีการฆ่าสัตว์หรืออะไรพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องดูแลให้มั่นใจว่าไม่มีอะไรปนเปื้อนแล้วสำหรับภาพนี้เราทุกคนก็คุ้นเคยกับกันดีในแง่ของฮาลาลนะครับทีนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างมีความต้องการมีเป้าหมายของความสามารถในการผลิตต่างๆนี่นะครับคืออย่างเช่นจากสัตว์ต่างๆในกรณีอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพของหมูนะครับซึ่งมีความสกปรกอยู่ยังเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อมูลจากอินโดนีเซียอินโดนีเซียนี่นำเข้าอาหารฮาลาลเป็นจำนวนมากจากประเทศอื่นนะครับ
อย่างเช่นในปี2018นั้นอินโดนีเซียนำเข้ามาเกือบ3ล้านเกือบ 3,000 300,000 300,000 ล้านนะครับประเทศมุสลิมส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาคล้ายๆกันมันก็มีจากสิ่งข้อมูลของผมนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆที่บอกว่าอินโดนีเซียนั้นมีศักยภาพที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้ได้นะครับคือองค์ประกอบในการประกอบอาหารทั้งหลายอย่างเช่นเครื่องปรุงต่างๆเอนไซม์แล้วก็สีใส่อาหารสารป้องกันมะเร็งนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ยังทุกวันนี้เราก็ยังใช้ส่วนประกอบเหล่านี้อยู่ทีนี้ในแง่ของการค้นคว้าวิจัยเพื่อที่จะยืนยันความถูกต้องของอาหารฮาลาลนี่ก็มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันนะครับอย่างเช่นมีการทดสอบแล้วในแง่ของการทดสอบมันก็มีหลายรูปแบบดูแลว่ามันมีความสะอาดมากน้อยแค่ไหนมีสารอินทรีย์อนินทรีย์ต่างๆปนเปื้อนอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อที่จะให้เรามั่นใจว่าอาหารนั้นมันสะอาดโดยเฉพาะในช่วงที่มีโควิด-19 นี้สำหรับฮาลาลนั้นเราก็สามารถที่จะใช้หลักการเดียวกันนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับการทดสอบอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเนื้อฮาลาลนั้นมีความสะอาดถูกต้องไม่ว่าหรือบางทีเราก็อาจจะใช้วิธีเทคนิคทางด้านชีววิทยาโมเลกุลของชีววิทยามาทดสอบอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคสำหรับอาหารฮาลาลในแง่ของการใช้ PCR ในการที่จะตรวจสิ่งสกปรกปนเปื้อนในอาหารฮาลาลนั้นก็มีการใช้เอกสารที่เรียกว่า food control หรือการควบคุมอาหารมาใช้เป็นแนวทางแล้วก็นำไปใช้ในตะวันออกกลางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆอย่างเช่นผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กเป็นต้นเนี่ย เราก็สามารถติเราได้ข้อมูลมาแล้วก็นำมาตีพิมพ์แพร่เผยแพร่นอกจากนี้ก็มีการวิเคราะห์แอลกอฮอล์กับคามในบางประเทศนั้นอย่างในอินโดนีเซียนั้นเราก็อาจจะใช้แอลกอฮอล์บางส่วนแล้วจากการวิจัยนี้มันก็เกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดอาหารไม่ว่าจะเป็นสำหรับเหล้าไวน์ต่างๆเป็นไวน์ขาวหรือไวน์แดงก็แล้วแต่นะครับที่นำมาใช้ในการปรุงอาหารในแง่ของการยืนยันความถูกต้องของอาหารฮาลาลนั้นก็ได้มีการทำการวิจัยมีแนวโน้มอยู่นะครับมันก็คือหนึ่งจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เครื่องมือต่างๆที่จะใช้ในการทดลองอย่างรวดเร็วแล้วก็การยืนยันความถูกต้องของอาหารฮาลาลโดยใช้ระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มนะครับแล้วเราก็ทำการพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อที่ใช้ในการทดสอบอย่างรวดเร็วเพราะว่า
เราบางครั้งนี้เราต้องการมีใช้ข้อมูลอย่างรวดเร็วก็จะเป็นต้องมีวิธีการทดสอบอย่างรวดเร็วแล้วคำถามตอนนี้ก็คือว่าเราจะดำเนินการกับปัญหาท้าทายต่างๆเหล่านี้อย่างไรนะครับโดยเฉพาะในประเทศมุสลิมทั้งหลายมันมีมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งภายในประเทศที่จะทำการทดสอบหรือทดสอบความถูกต้องหรือความเป็นอาหารฮาลาลที่แท้จริงนะครับเราคิดว่าเราโดยเฉพาะในสีน้ำเงินเนี่ยแสดงถึงว่าประเทศต่างๆเหล่านี้มีธุรกิจประเภทนี้ที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาลอยู่และส่วนสีเขียวนั้นหมายถึงว่าเป็นประเทศที่ต้องพึ่งรัฐบาลให้ดูแลอาหารฮาลาลนะครับเพราะฉะนั้นในญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยเขาดำเนินการไปได้ถึง 73% ถึง 80% นะครับในแง่ของการให้การศึกษาและกระทำธุรกิจด้านที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาลบางประเทศก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ต่ำอยู่อย่างเช่นมาเลเซียนะมีธุรกิจด้านฮาลาลนี่ยังน้อยอยู่อันนี้เป็นแนวโน้มของเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีเหล่านี้ในช่วงอีก 20-30 ปีข้างหน้านี้ก็จะมีเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาอาหารฮาลาลให้ดียิ่งขึ้นความเห็นของผมก็คือว่าเราตามหาอะไรเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะดำเนินการเกี่ยวกับอาหารฮาลาลเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นอาหารที่เป็นอาหารฮาลาลที่แท้จริงหรือจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายๆประเทศที่เขาจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับอาหารฮาลาลไปแล้วนะครับเราคือถ้าหากว่าเราไม่ทำในสิ่งเหล่านี้เราก็จะล้าหลังครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำไปบ้างแล้วอย่างเช่น Data Analytics คือการวิเคราะห์ Data หรือข้อมูลต่างๆจากข้อมูลที่เราจะเก็บรวบรวมมาอันนี้ก็ได้รับแจ้งว่าเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับท่านนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ Data ทั้งหลายเหล่านี้มาใช้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะดำเนินการสำหรับการยืนยันหรือพิสูจน์ความถูกต้องของอาหารฮาลาลนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีเทคโนโลยีอย่างอื่นที่สามารถใช้ในการทดลองหรือทดสอบอย่างรวดเร็วหรือ rapid test เนี่ยนะครับนอกจากนี้เราก็เริ่มใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยด้วยอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสอยู่มากนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็อาหารฮาลาลนี่ปัจจุบันนี้ก็มีมูลค่าเป็นจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์ต่อปีนะครับมันจึงเป็นปัญหาท้าทายเราสำหรับพวกเราก็คือว่าจะทำอย่างไรจึงจะทำให้อาหารฮาลาลของเราเนี่ยเป็นมีมาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับทั่วไปแต่ว่ามาตรฐานเหล่านี้มันก็แตกต่างไปจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือจะทำอย่างไรจึงจะให้มีมาตรฐานเดียวกันและเป็นมาตรฐานสูงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะหรือผู้ใดก็แล้วแต่ที่ทำการคุ้มค่าวิจัยในด้านนี้ก็เสนอข้อมูลเข้ามาเราก็ยินดีที่จะรับเสนอข้อมูลเหล่านี้ก็รวมทั้งข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และข้อมูลที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์
พราะฉะนั้นผมก็ขอขอบคุณที่ท่านตั้งใจฟังขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะคะดร.อีวาดีจัสวิลสำหรับการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมดิฉันคิดว่ามีหลายอย่างนะคะที่เราสามารถจะถกเถียงพูดคุยกันมากขึ้นนะคะแต่เนื่องจากว่าเรามีเวลาจำกัดเอาละค่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะขอเรียนเชิญวิทยากรท่านต่อไปนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.ซูไฮมีมุสตาฟาดร.ซูไฮมีมุสตาฟาท่านเป็นปัจจุบันนะคะท่านเป็นคณบดีสำหรับฮาราล Product and Research นะคะที่มาเลเซียแล้วท่านเป็นผู้บรรยายในเรื่องของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์นะคะและปัจจุบันนี้นะคะท่านก็เป็นนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มาเลเซียค่ะท่านเองนะคะมีการทำงานวิจัยมากมายทีเดียวที่เกี่ยวข้องกับฮาราลอาหารฮาราลแล้วก็รวมถึงนวัตกรรมอื่นๆและก็วิทยาศาสตร์นานาชาติและท่านได้ทำงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะเรียกว่าท่านมีได้มีรางวัลและก็ความสำเร็จมากมายนะคะดิฉันขอมอบเวทีนี้ให้กับท่านศาสตราจารย์ชูไฮมีค่ะขอบคุณนะคะดร.เฮนราตีสำหรับคำแนะนำอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับต้องขอขอบคุณผู้จัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดร.วินัยดาราและทีมของท่านนะคะที่เชื้อเชิญผมมาพูดคุยในงานประชุมวิชาการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งและขอสวัสดีสำหรับท่านนักวิทยาศาสตร์ต่างๆดร.ฮามิดาดร.ฟามิดาและดร.เฮนราตีอย่างที่นะครับดร.อีวาดีได้อธิบายมากมายนะคะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของฮาราลตอนนี้เนี่ยผมอยากจะขอกล่าวเสริมและแชร์ให้ทุกท่านรับทราบในสิ่งที่กล่าวเสริมนะคะที่ดร.อีวาดีได้พูดแต่ว่าจะเป็นหัวข้อที่แตกต่างกันออกไปครับ I will share with you ผมอยากจะขอแชร์ทุกท่านเห็นหน้าจอของผมชัดเจนหรือไม่ครับสำหรับหัวข้อในการนำเสนอของผมเช้านี้นะครับก็คือการยืนยันความถูกต้องของฮาราลรวมถึงมุมมองและแนวโน้มในอนาคตจะเห็นได้ว่ามีหลากหลายวิธีนะครับในการที่จะอธิบายอย่างที่ท่านดร.อีวาดีได้กล่าวมาแล้วแต่ผมจะแชร์เพิ่มเติมในช่วงเช้านี้ในสิ่งที่คิดว่าเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นหรือว่าสถานการณ์จริงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในอุตสาหกรรมฮารานนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยผมอยากจะแชร์ให้ทุกท่านเห็นถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยเราอันนี้เป็นหัวข้อนะครับเนื้อหาที่ผมจะบรรยายในเช้านี้ลำดับแรกนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของงานวิจัยและระบบนิเวศของฮารานนะคะในอินโดนีเซียและจะแตะเล็กน้อยนะครับในเรื่องของตอยบันนะครับแนวคิดตอยบันที่ท่านอีวาดีได้กล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับแล้วนอกจากนั้นผมจะพูดแตะประเด็นเล็กน้อยนะครับในเรื่องของปัญหาและประเด็นที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยครับในเรื่องของความประเด็นปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะที่เราควรจะต้องตระหนักและมีสิ่งใดที่เราสามารถจะปรับปรุงในเรื่องของระบบต่างๆนะคะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากว่าผมไม่คิดว่าระบบที่เราพัฒนามาเนี่ยมันทำงานได้ 100% หรือว่ามีประสิทธิภาพ 100% นะคะดังนั้นเนี่ยน่าจะมีบางส่วนที่เราสามารถจะปรับปรุงได้หรือว่าอัปเดตแล้วก็อื่นๆนะครับที่
ผมเราที่เราสามารถจะทำได้ในอนาคตถ้าดูจากสถานการณ์ในปัจจุบันทั่วโลกและส่วนสุดท้ายนะครับผมจะพูดถึงการยืนยันความถูกต้องในอาหารฮาลาลเล็กน้อยนะครับผมจะแตะประเด็นเล็กในเรื่องนี้เล็กน้อยซึ่งก่อนหน้านี้ดร.อีวาดีได้กล่าวมาแล้วอันนี้เป็นบทบาทนะครับของมหาวิทยาลัยในเรื่องบทบาทนะครับของงานวิจัยฮาลาลแล้วก็สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยฮาลาลนะครับในอินโดนีเซียเราได้มีการนำเสนอหรือว่าให้ในเรื่องของการศึกษามีโครงการการวิชาการมากมายนะคะเรามีเขาเรียกว่าทั้งระดับ ทั้งอนุปริญญาปริญญาตรีปริญญาโทและ PhD หรือปริญญาเอกมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะครับเรามีเขาเรียกว่ามีการทำงานวิจัยรวมถึงด้านนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ฮาลาลเรายังขาดในส่วนของเรื่องของมุมมองทางธุรกิจหรือว่าผลลัพธ์นะครับทางด้านงานวิจัยซึ่งตอนนี้เราจำเป็นจะต้องมีการปรับปรุงในด้านเหล่านั้นครับสำหรับในเรื่องของงานวิจัยนะครับนวัตกรรมแล้วก็เรื่องของการพาณิชย์เรามีการครอบคลุมในเรื่องของวิทยาศาสตร์ผลิตภัณฑ์ฮาลาลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลชาริยะนะครับแล้วก็กฎระเบียบของฮาลาลแล้วก็การจัดการผลิตภัณฑ์ของฮาลาลอันนี้เป็นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่ครับที่มาเลเซียเองที่อินโดนีเซียเนี่ยนะครับเรามีการพัฒนากลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลนะคะเราเรียกว่าคอนโซเทียมความหมายของสถาบันคอนโซเทียมฮาลาลนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าคีฮิมนะคะได้มีการจัดตั้งขึ้นในปี2017ครับโดยกระทรวงศึกษาซึ่งวัตถุประสงค์ค่ะก็คือการจะประสานงานดำเนินการร่วมกันนะคะกับชุมชนต่างๆชุมชนของอิสลามในอินโดนีเซียเราทำงานร่วมกันนะครับกับมหาวิทยาลัยอิสลามที่มาเลเซียเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านี้จะทำงานร่วมกันในการที่จะทำโครงการร่วมกันมีกิจกรรมดำเนินกิจกรรมร่วมกันและมีการแบ่งปันความเชี่ยวชาญความชำนาญซึ่งกันและกันนะครับซึ่งแต่ละสถาบันเขาอาจจะมีจุดแข็งหรืออาจจะมีจุดแข็งเฉพาะนะครับอันนี้ซึ่งจะมีการแบ่งปันให้กับมหาวิทยาลัยอื่นอันนี้เป็นการสร้างส่งเสริมและสร้างเสริมความเชี่ยวชาญซึ่งกันและกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการทำงานวิจัยบางทีเป็นเรื่องยากในการที่จะพัฒนาอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆในการที่จะสร้างสถาบันขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถจะแชร์ผลงานร่วมกันนะในกลุ่มมหาวิทยาลัยถือว่าเป็นการประหยัดนะคะก็ประมาณมากมายดังนั้นเราก็แชร์ความรู้ร่วมกันซึ่งเราหวังนะครับว่าคอนโซเทียมนี้เนี่ยนะครับจะสามารถทำเขาเรียกว่างานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอย่างที่เราทราบนะคะว่าฮาลาลเนี่ยมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นแหล่งนะครับของเศรษฐกิจนะของทั่วโลกฮาลาลเองเนี่ยนะครับก็เขาเรียกว่าให้ประโยชน์ไม่ใช่แค่ชาวมุสลิมแต่ยังให้ประโยชน์กับชาวคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมด้วยอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ฮาลาลต่างๆเพราะฉะนั้นก็มีในเรื่องของงบประมาณหรือว่าเงินมากมายคือดังนั้นนะคะฮาลาลเนี่ยทางด้านมีผลต่อทางเศรษฐกิจแล้วก็มีผลต่อสังคมดังนั้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูในเรื่องของแบรนด์ฮาลาลเนี่ยนะครับเรามีการส่งเสริมในเรื่องของแบรนด์คือนอกเหนือจากเรื่องของเศรษฐกิจแล้วฮาลาลแบรนด์นะคะยังเป็นอีกด้านหนึ่งที่จะต้องให้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องให้ความระมัดระวังเป็นเนื่องจากว่าแบรนด์อันนี้ฮาลาลแบรนด์ฮาลาลเนี่ยนะครับมาจากพระอัลเลาะห์ถ้าเกิดว่าแบรนด์ฮาลาลจากพระอัลเลาะห์นะคะเพราะฉะนั้นคนมุสลิมเนี่ยก็ไม่ต้องไม่เราจะต้องมีความรับผิดชอบอย่างยิ่งในการที่จะดูแลแบรนด์ของฮาลาลให้อยู่ให้แบรนด์เราอยู่ที่ท็อปนะ เราไม่อยากจะให้แบรนด์เราเหมือนแบรนด์อื่นๆที่บางครั้งก็ขึ้นลงลงเนื่องจากแบรนด์ของเรามาจากพระอาราธเราจะต้องอนุรักษ์นะคะแล้วก็ดูแลแบรนด์ของเราอย่างระมัดระวังแล้วก็จะต้องพยายามที่จะผลักดันแบรนด์ของเราให้อยู่เหนือสุดนะครับอย่างที่กล่าวแล้วนะครับว่าฮาลาลเนี่ยไม่ใช่สำหรับเพื่อชาวมุสลิมเท่านั้นแ
ป็นแบรนด์สำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวมุสลิมเช่นกันอาหารที่เรารับประทานในทุกๆวันนะครับจะต้องมีความสดเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของแปรรูปนะครับอย่างที่เราพยายามเองเราพยายามนะครับที่จะเขาเรียกว่า เปลี่ยนความสนใจไม่ใช่ดูในเรื่องของธุรกิจนะแต่ว่ากำลังดูว่าเรากำลังเผชิญอะไรคือในปัจจุบันในแต่ละวันการปรุงอาหาร ว่าเราปรุงอาหารจากไหนเราจำเป็นที่จะต้องได้วัตถุดิบที่มีความสดอย่างเช่นเนื้อวัวเนื้อไก่ เนื้อสัตว์ปีกนะครับหรือว่าการทำขนมปังหรือว่าเพสซี่ต่างๆจะต้องมีความสดเพราะว่าเราจะต้องคำนึงถึงชาวมุสลิมที่รับประทานทุกๆวันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างการปรุงอาหารเวลาที่เราต้องไปหาส่วนองค์ประกอบจะต้องมีไปได้ส่วนประกอบนะคะที่ได้รับการรับรองจากแบรนด์ฮาร้านหรือว่าแหล่งอาหารที่อาจจะไม่มีเขาเรียกว่าแบรนด์ฮาร้านอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราถามว่าเราจะจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็ถกพูดคุยกันนะคะและอาหารเนื้อสัตว์ที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นจากเขาเรียกว่าโรงฆ่าโรงเชือดหรือว่าผู้นำเข้าเราจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าเป็นสินค้าหรือว่าเป็นผลิตวัตถุดิบจากฮาร้านจริงๆก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องดูคือเราพยายามที่จะเราพยายามที่จะนึกถึงสถานการณ์จริงๆที่เราเผชิญอยู่มันมีหลากหลายประเด็นเรามีเคสหนึ่งนะครับที่มีการนำเข้าเนื้อสดแต่ว่าไม่มีฮาร้านนะคะไม่มีโลโก้ฮาร้านอย่างเช่นนะคะเมื่อปี2019เป็นประเด็นใหญ่ทีเดียวครับเราเจอประเด็นนั้นแล้วปีนี้เราก็อีกเจออีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือการขนย้ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์เข้าสู่ประเทศเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีการปลอมแปลงเขาเรียกว่าเนื้อก็คือมีการใช้เลเบลหรือว่าฉลากแบบปลอมๆแล้วซึ่งเป็นฉลากที่ไม่ได้รับการรับรองจากฮาร้านจริงๆครับซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นนะคะการที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งมันอาจจะไปเกิดอีกในประเทศอื่นก็ได้อย่างเช่นประเทศ A ประเทศ B ไปยังประเทศ C แล้วก็ประเทศ D เพราะฉะนั้นเราจะควบคุมในสิ่งเหล่านี้ยังไงเนื่องจากว่าระบบที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับจำเป็นคือเราจะจำเป็นจะต้องได้รับการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะไม่เช่นนั้นแล้วนะคะเราผลิตอาหารฮาร้านที่ได้รับการรับรองแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจว่าเรารับประทานนะครับวัตถุดิบนะครับที่มาจากฮาร้านหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดเลยครับที่เราจะต้องมาร่วมกันพิจารณานอกจากนั้นนะครับยังมีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายทั่วโลกเกี่ยวกับประเด็นนี้ดังนั้นเราจะต้องเข้าไปดูแลและในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งที่เราทำก็ได้ก็คือเราจะต้องพยายามที่จะพัฒนาเขาเรียกว่าระบบที่เราสามารถจะตรวจสอบย้อนกลับได้และสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในประเทศเราเนี่ยเป็นสินค้าฮาร้านจริงๆอีกประเด็นนึงนะครับที่ผมอยากจะแชร์ให้ทุกท่านทราบก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทั่วโลกก็คือความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ตัวแลบอย่างบทความจากบทความนี้ในแมกกาซีนนี้นะครับคือล่าสุดนะครับในเดือนตุลาคมปี2020นะประเทศหนึ่งในยุโรปเขาผลิต60,000 ตันของเลือดหมูนะครับที่อาจจะเป็นถือว่าเป็นแหล่งใหม่นะครับของอาหารยั่งยืนอันนี้เขากล่าวไว้ว่าโปรตีนที่ได้มาจากเลือดหมูอันนี้เนี่ยมีเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพมากเรียกว่ามีโปรตีนมากกว่าแหล่งโปรตีนดั้งเดิมอื่นๆเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องระมัดระวังในสิ่งนี้ด้วยว่ามันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเราจะต้องระมัดระวังในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเราจะต้องเตรียมความพร้อมถึงความเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีเทคนิคต่างๆในการที่จะคือน่าจะมีเทคนิคในการที่จะเข้าไปตรวจสอบสินค้าเหล่านี้นะครับเข้ามาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศมุสลิมเราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็จะต้องแจ้งผู้มีอำนาจนะครับว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยของที่เข้ามาอาจจะมีส่วนประกอบเหล่านี้ด้วย
แล้วนะครับสำหรับกาแฟสำเร็จรูปไม่ได้มีอะไรที่มาซับซ้อนเลยนะครับสำหรับกาแฟสำเร็จรูปแต่ว่าบางสินค้าบางตัวนะครับมันก็มีโลโก้ฮารานแต่ว่าคนมุสลิมได้บริโภคเข้าไปแต่ว่าเราไปเช็คเนี่ยบางทีมันก็มีตัวคอลลาเจนท่านก็ทราบนะคะว่าคอลลาเจนนั้นเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญแต่ไรก็ตามนะครับคนอาจจะไม่ได้ระมัดระวังเราจะต้องเข้าไปดู อีกส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะแชร์ทุกท่านฟังก็คือเนื่องจากว่าเราอยู่ในศตวรรษที่21นะครับเราทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็น 4.0 หมดแล้วเพราะฉะนั้นเรามีทั้งเทคโนโลยีต่างๆอีกมีอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับแก่ประเทศมุสลิมในอนาคตอันใกล้ก็คือในเรื่องของอาหารอนาคตนั่นเองครับซึ่งคนกำลังพูดในเรื่องของอนาคตถ้าว่าอาหารอนาคตคืออะไรแล้วทำไมล่ะครับอาหารในอนาคตเนี่ยถึงได้รับความนิยมเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปคนเนี่ยต้องการจะรับประทานอาหารอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับในขณะเดียวกันคนก็บอกว่าอาหารนะครับสำหรับอนาคตเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูว่าในดูในมุมมองของอาหารร้านด้วยถามว่านะครับส่วนประกอบนะครับของอาหารอนาคตนั้นมันคืออะไรเราในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับถามว่าเราพร้อมหรือยังที่จะรับอาหารแบบนี้เราสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบในส่วนประกอบหรือยังเราจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับว่าถ้าเกิดอาหารในอนาคตเข้ามาในประเทศเราแล้วเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเพียงพอหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปตรวจสอบว่ามันเป็นส่วนประกอบฮาลาลจริงๆตัวอย่างตรงนี้นะคะก็คือตัวเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์เนื้อไก่ปลอมค่ะเนื้อไก่ปลอมอันนี้เนี่ยค่ะมาจากแลบค่ะซึ่งใช้เซลล์นะคะของไก่มาทำเป็นเนื้อไก่ปลอมซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกว่าไม่ได้เป็นไปตามกฎของฮาลาลนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกประเด็นเป็นประเด็นนะครับและในขณะเดียวกันตัวเนื้อไก่เนี่ยซ้ำอาจจะผลิตมาจากตัวชิคเก้นเฟเดอร์เนี่ยนะฮะซึ่งสามารถจะคัดตัวโปรตีนมาอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวอาหารเหล่านี้ไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอนของฮารานอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎชารียะห์นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์นี้เหล่านี้เนี่ยได้อยู่ในไพป์ไลน์มาแล้วครึ่งอาจจะเข้าไปในประเทศต่างๆก็ได้อย่างที่สิงคโปร์เองเขาก็มีการศึกษา ความเป็นไปได้ในการที่จะขายอาหารอนาคตแบบนี้ให้กับผู้คนซึ่งจากสิงคโปร์อาจจะเป็นจากสิ่งอาหารนี้นะคะอาจจะไปจากสิงคโปร์ไปประเทศไทยบรูไนอินโดนีเซียแล้วก็อื่นๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบจัดการประเด็นนี้อย่างรวดเร็ว อาหารเหล่านี้คือเราจะต้องระมัดระวังนะครับว่าอาหารเหล่านี้อาจจะไม่ใช่อาหารในขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของสัตว์เนี่ยก็เป็นประเด็นด้วยมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนกำลังสืบสวนหรือสอบสวนในเรื่องของวัตถุเชิงวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในอาหารสัตว์ถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่อาหารสัตว์ที่ให้กับสัตว์เนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นถามว่าเราพร้อมหรือยังนะครับในการที่จะแยกนะครับเนื้ออาหารต่างๆตัวอย่างเช่นเรามีเม็ดนะคะอาหารสัตว์ไม่ว่าจะมาจากสัตว์ปีกไก่แล้วก็อื่นๆแม้กระทั่งอาหารแมวซึ่งอาหารแมวก็จะประกอบไปด้วยตับหมูนะครับซึ่งมันอยู่บนเลเบลหรือว่าฉลากแล้วเพราะฉะนั้นไม่ทราบว่าชาวมุสลิมได้ดูตรงนี้หรือเปล่าครับซึ่งเวลาที่เราให้อาหารแมวเนี่ยเราแตะหรือเปล่าหรือว่าเราให้อย่างถูกต้องไหมเพราะว่ามันมีเนื้อหมูด้วยถ้าเกิดว่าท่านแตะลงไปก็เรียกว่าไม่ถูกต้องและอาจจะมีการปนเปื้อนค่ะว่าไม่ค่ะจะส่งผลต่อผู้ที่สวดมนต์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะต้องเข้าไปดูในส่วนของส่วนประกอบในส่วนของเทคโนโลยีผมจะไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่เราได้พัฒนาในแลบอยากจะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะแชร์ให้กับทุกๆท่านทราบเราไม่ได้ดูแลเราดูแลผู้คนให้ปลอดภัยจากโควิดนะ
เราพยายามเราเอาจริงเอาจังในเรื่องของการปนเปื้อนเราพยายามที่จะจัดการหรือว่ารับมือกับสถานการณ์โควิด-19 เวลาที่เรารับมือโควิดเราทำงานอย่างจริงจังถ้าเกิดเวลาเราทำงานในเรื่องของฮาราเราก็ต้องเราควรจะจริงจังเช่นกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านระมัดระวังในส่วนนี้สำหรับนะครับ เรามีเทคโนโลยีในการที่จะเข้าไปตรวจหาพลาสมาของเนื้อหมูขอประทานโทษนะคะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีเอาละครับเรามีเทคโนโลยีซึ่งมีการตีพิมพ์โดยนักวิทยาศาสตร์เรามีการพัฒนาในเรื่องของแอนติบอดีนะครับในการที่จะเข้าไปตรวจสอบพลาสมาของหมูและเรามีเขาเรียกว่า rapid นะคะ test หรือว่าการตรวจสอบแบบรวดเร็วเทคโนโลยีในการที่จะเข้าไปดูในเรื่องของอาหารสัตว์นะซึ่งจะเห็นได้ว่ามันมีประโยชน์มากซึ่งในโควิด19เนี่ยเราก็มีการใช้เทคโนโลยีนี้เช่นกันเราอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ทำการทดสอบได้อย่างเรียลไทม์แม้กระทั่งนะครับโควิดการตรวจสอบโควิดเราใช้เรียลไทม์ PCR เช่นกันและในการทำเมตาบอลิกโปรไฟลิงนะครับอย่างที่ผมกล่าวแล้วว่าเรามีประเด็นในเรื่องของตัวเนื้อสัตว์เนี่ยซึ่งเนื้อสัตว์ที่นำเข้ามาในประเทศอาจจะไม่ใช่เป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองฮาลาลเราพยายามที่จะพัฒนาเขาเรียกว่าวิธีการต่างๆในส่วนของการเข้าไปดูเมตาบอลิกนะครับในการที่จะเข้าไปตรวจสอบเนื้อที่ถูกเชือดมาเพื่อจะว่าคือเข้าไปดูนะครับว่าเนื้อตัวการชำแหละเนื้อเนี่ยเป็นไปตามกฎหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เราสามารถที่ว่าจะเข้าเรามีเทคโนโลยีในการที่จะตรวจสอบว่าเนื้อสัตว์นั้นถูกชำแหละนะครับจากโรงชำแหละที่ปฏิบัติตามกฎของฮาลาลหรือเปล่าในขณะเดียวกันนะครับเราใช้ LC-LGC เราใช้เขาเรียกว่าโปรตอนนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโคปีนะครับแล้วก็ mass spectrometry MS ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ฮาลาลถ้าเกิดว่าใช้เทคโนโลยีนี้ก็จะเป็นเกิดประโยชน์เพื่อทุกๆคนครับอย่างไรก็ตามนะครับทุกๆอย่างมันมีข้อท้าทายสิ่งที่เราทำใน lab เนี่ยมันก็ยังมีในเรื่องของประเด็นข้อท้าทายเราถูกถามคำถามมากมายคือเราข้อท้าทายก็คือว่าเราต้องตอบคำถามที่คนถามมามากมายก่อนที่เราจะใช้เทคโนโลยีได้อย่างจริงจังบางทีก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่น่าอึดอัดแล้วก็น่าเหนื่อยนะครับแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีความรักความทุ่มเทในงานจริงๆเนี่ยเราจะไม่ล้มเลิกนะครับเราจะต้องทำงานต่อไปเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยชาวมุสลิมจะได้รับประทานอาหารฮาลาลอย่างแท้จริงที่อย่างที่ผมบอกนะครับที่มาเลเซียเรามีคอนโซเทียมนะครับสำหรับสถาบันวิจัยฮาลาลซึ่งคอนเซปต์หรือว่าแนวคิดนี้สามารถจะนำไปใช้ในที่อื่นเรามีมหาวิทยาลัยสถาบันอื่นๆที่ทำงานวิจัยในเรื่องของฮาลาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศมุสลิมเราสามารถที่จะสร้างองค์กรขึ้นมาซึ่งเราสามารถจะแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ร่วมมือกันในการทำงานเพื่ออนาคตและนี่เป็นทั้งหมดของการนำเสนอของผมนะครับสุภาพศรีและสุภาพบุรุษขอบพระคุณสำหรับการรับฟังขอบพระคุณครับสุฮัยมีมุสตาฟา regarding ขอบคุณมากครับถ้าหากว่าท่านมีความงุนเกี่ยวกับกระบวนการความเคลื่อนไหวระหว่างประเทศนะครับก็ติดต่อถึงกันได้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสได้พบปะประชุมกันระหว่างประเทศในลักษณะนี้ในกลุ่มอาเซียนและในโลกดิฉันมีความตั้งความหวังไว้อย่างนั้นนะครับสำหรับท่านต่อไปนะครับต้องขอโทษด้วย
ท่านพรพิมลมูฮัมหมัดซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายให้บริการด้านวิชาการและการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจุฬานี้นะครับและก็แล้วก็มีโปรเจกต์ที่ท่านทำอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์อาหารนะครับคือ Food Science เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าออกเสียงไม่ถูกต้องก็ต้องขอโทษท่านอาจารย์ด้วยนะครับโอเคเชิญก็เชิญเลยครับในเวลา20นาทีให้เวลา20นาทีขอบคุณที่แนะนำดิฉันเป็นอย่างดีสวัสดีท่านวิทยากรท่านดร.วันดีแล้วก็ท่านดร.มุสตาฟาด้วยนะครับแต่ก็เช้านี้ก็จะพูดถึงการรับรองความถูกต้องคือใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาทดสอบความถูกต้องของอาหารฮาลาลซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยอยู่ในประเทศไทยนะครับเราจะเราจะวางใจวิทยาศาสตร์ฮาลาลได้อย่างไรในยุคที่มีโควิด-19แล้วเราจะพูดถึงเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ของฮาลาลและก็นวัตกรรมต่างๆที่จะให้มั่นใจถึงความปลอดภัยและความสมบูรณ์แบบของอาหารฮาลาลแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มาช่วยด้วยนับตั้งแต่มีการแพร่การแพร่ระบาดของโควิด-19ที่วูฮานในประเทศจีนนั้นก็ตอนนี้มันขณะนี้ไม่มีใครสามารถที่จะคิดได้ว่าคาดการได้ว่าไวรัสตัวนี้มันจะมีผลกระทบต่อคนเป็นนับล้านๆคนทั่วโลกนะครับอันนี้มันก็มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะครับตั้งแต่ระบาดขึ้นมาแล้วก็ทำให้มีการว่าจ้างงานก็ลดน้อยลงธุรกิจก็น้อยลงนะครับและผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ตกต่ำมีการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของมนุษย์มีปัจจัยความกลัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีการผลิตต่ำเสร็จแล้วการผลิตต่างๆก็ต่ำลงอันนี้ก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับคือเช่นว่าคนงานป่วยลงแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจในบางส่วนก็ลดน้อยลงอย่างเช่นเกษตรด้านการเกษตรและด้านการค้าการทำไร่ต่างๆหรือว่าการเลี้ยงสัตว์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆก็มีกิจกรรมลดน้อยลงไปด้วยแล้วนอกจากนี้ก็จะมีอุตสาหกรรมอื่นๆทำผู้บริโภคก็เกิดความกลัวทำให้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำไปแล้วอันสุดท้ายก็คือว่ามีการล็อกดาวน์นะครับเป็นโดยใช้เป็นมาตรการในการปกป้องคุ้มครองประชาชนและไม่ให้มีการติดต่อมากขึ้นหมอนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยตามโรงพยาบาลต่างๆก็มีส่วนร่วมในการป้องกันโควิด-19แล้วจะต้องนอกจากนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19ก็เป็นมาตรการที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ทีนี้นิวภาวะความปกติใหม่เนี่ยเราก็ในขณะที่เกิดการระบาดนี้ก็จะต้องมีการใช้แมสก์นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อหรือเผยแพร่เชื้อแพร่เชื้อไปอย่างคนอื่นมีการล้างมือให้สะอาดแล้วก็รักษาระยะห่างทางสังคมทำงานที่บ้านหรือว่าทำงานทางออนไลน์แล้วก็
รัฐบาลไทยนั้นก็ได้ประกาศใช้มาตรการป้องกันโคโรนาไวรัสนะครับเช่นว่ามีการประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่เที่ยงคืนหรือว่า5ทุ่มจนถึงตี5เป็นต้นนะครับแล้วก็ใช้วิธีการในการส่งอาหารจากร้านค้าไปยังบ้านของประชาชนแทนการไปช้อปปิ้งตามตลาดนะครับตอนนี้การส่งอาหารธุรกิจการส่งอาหารเนี่ยก็สามารถนำรายได้มามากถึง275ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้คือปี2563นี้นะครับคือ2020นี้ภายใต้สถานการณ์ที่มีโรคระบาดโควิด19เนี้ยการส่งอาหารก็แพร่มีมากขึ้นนะครับแล้วบางทีสำหรับผู้นำส่งอาหารนั้นบางทีก็ถูกกล่าวหาว่าส่งเนื้อที่เป็นที่สงสัยนะครับเพราะฉะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีวิธีการในการที่จะตรวจสอบว่ามีเนื้อนั้นเป็นเนื้อหมูหรือว่ามีส่วนผสมเนื้อหมูหรือไม่นะครับหรือว่ามี DNA ของหมูหรือไม่แล้วหลังจากนั้นก็จะส่งเนื้อเหล่านี้ไปตรวจสอบเพื่อที่จะดูว่ามี DNA ของหมูผสมผสานอยู่ด้วยหรือไม่นะครับก็ปรากฏว่าบางทีก็กลายเป็นเมื่อทดสอบแล้วก็พบว่าเป็นเนื้อหมูทีนี้ถ้าหากว่าเราบริโภคเนื้อเหล่านี้โดยไม่มีการตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะผิดพลาดได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับฝ่ายชาวมุสลิมทั้งหลายในการซื้อเนื้อก็จะต้องพึ่งพาอาศัยคนผู้ขายนะครับว่าเขาได้รับการตรวจสอบและยืนยันว่าได้ขายเนื้อฮาลาลแท้จริงหรือไม่เนื้อจริงๆแล้วมันก็มีราคาแพงกว่าเนื้อหมูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องสนับสนุนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่จะนำมาใช้พิสูจน์ว่าเป็นเนื้อหมูเลื้อนหรือเนื้อทั่วไปเนื้อวัวเทคโนโลยีและการนวัตกรรมต่างๆด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่ทำให้เรามั่นใจว่าอาหารฮาลาลนั้นปลอดภัยและสมบูรณ์แบบจริงหมายความว่าเป็นอาหารฮาลาลที่แท้จริงนั่นเองนะครับเราจะมีการตรวจสอบวัสดุตั้งเริ่มตั้งแต่สัตว์ตรวจสอบสัตว์เนื้อสัตว์เนื้อสดเนี่ยนะครับแล้วก็มีการผลิตออกมาแล้วห้องแลบแต่ฮาลาลก็จะมีการตรวจสอบอาหารที่มาเส้นทางของอาหารว่ามาอย่างไรมีเสร็จแล้วก็จำเป็นจะต้องมีความสามารถในการที่จะตรวจสอบร่องรอยย้อนกลับไปได้ว่าที่มาของอาหารนั้นมาจากไหนทีนี้นอกจากนี้ก็จะมีห้องแลบในการที่จะตรวจสอบว่ามีการปลอมแปลงหรือมีส่วนอื่นมาผสมกับอาหารฮาลาลที่แท้จริงหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาวัสดุเหล่านี้มาตรวจสอบ 4-5 ขั้นตอนด้วยกันนะครับตั้งแต่ของเหลวไปจนถึงขั้นสุดท้ายสำหรับห้องแลบก็จะวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารตลอดจนจะมีการตรวจสอบด้วยระบบต่างๆเพื่อที่พิสูจน์ว่าอาหารนี้เป็นอาหารที่ฮาลาลแท้นอกจากนี้การวิเคราะห์นั้นก็จะใช้กับการวิเคราะห์นำมาใช้วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อาหารด้วยโดยใช้เครื่องมือต่างๆอย่างเช่นFTIR เป็นเครื่องที่จะพิสูจน์ฮอร์โมนของอาหารแล้วก็จะใช้ตรวจสอบองค์ประกอบของอาหารนั้นด้วยนะครับ
อันนี้ก็เป็นเครื่องมืออย่างเช่น PTM ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบจีโนมของสัตว์นะครับเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องมือDroplet PCR ที่จะตรวจสอบหยดเล็กๆที่ได้มาจากสัตว์ทั้งหลายนอกจากนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบหรือวิเคราะห์เนื้อวัวเนื้อหมูและครับโดยใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ในห้องแลบนี่ครับยิ่งไปกว่านี้ดร.อนัทจาก HSC ก็สามารถที่จะตรวจสอบHRMA นะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ในการที่ตรวจสอบว่าเนื้อหรือของเหลวสิ่งที่เป็นของเหลวเหล่านั้นได้มาจากสัตว์ประเภทใดสไลด์นี้จะแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์โดยทั่วไปตั้งแต่ปีค.ศ. 2004จนถึง2018นะครับแล้วก็ได้มีการวิเคราะห์ในห้องแลบถึง 134,590 ครั้งประเภทด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคการวิเคราะห์แบบ HSC นะครับเป็นการวิเคราะห์อาหารฮาลาลอันนี้ก็สไลด์นี้แสดงให้เห็นถึงการใช้เครื่อง HALQ ที่จะนำมาตรวจสอบการผลิตอาหารฮาลาลนั่นเองนอกจากนี้ก็มีสิ่งเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ทั้งหลายนะครับที่จะพูดถึงอย่างที่แสดงให้เห็นโดยการใช้บาร์ชาร์ตว่าอาหารเหล่านั้นมีสิ่งปนเปื้อนกับอาหารฮาลาลหรือไม่ในปีค.ศ. 2013นะครับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลก็ชนะรางวัลเรียกว่า Public Sector Excellence Award คือรางวัลที่ของฝ่ายรัฐบาลนั่นเองนะครับแล้วก็ในปี2020ก็ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่งที่มีความสามารถในการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนในอาหารฮาลาลได้อย่างถูกต้องสำหรับส่วนประกอบอาหารฮาลาลนั้นเราก็จะแบ่งเป็น3ประเภทในการที่จะตรวจสอบนะครับว่า1ฮาลาลอินกรีเดียนแล้วก็มีการยืนยันแล้วก็มีคือทุกคนสามารถที่จะดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้ลงมาดูได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือมีการฝึกอบรมนะครับทางอีคอมเมิร์ซโดยสถาบัน HSC แล้วก็มีแพลตออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วก็มีอีคอมเมิร์ซด้วยในการฝึกอบรมก็อยากจะขอบคุณท่านดร.วินัยดาลานซึ่งเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ฮาลาลวิทยาศาสตร์ฮาลาลที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกริตแล้วคุณอานัทเด่นยิ่งยศนะครับที่เป็นผู้ที่กำลังทำการศึกษาวิจัยทำปริญญาเอกอยู่ขณะนี้ซึ่งแล้วในขณะเดียวกันก็ขอขอบคุณทุกคนของที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ HSC นะครับก็ขอบคุณมากเป็นอย่างยิ่งขอบคุณมากค่ะดร.ฮานิดาทีนี้ก็เป็นช่วงถามตอบนะครับก็มีข้อสรุปอยู่ว่าก็เราต้องการจะเน้นถึงความสำคัญของวิทยากรทุกวิทยากรในเนื้อหาที่ท่านวิทยากรทั้งหลายนำเสนอเราจะสร้างความตื่นตัวตื่นตระหนักความตระหนักได้อย่างไรเกี่ยวกับอาหารฮาลาลว่ามีการยืนยันถูกต้องว่าเป็นอาหารฮาลาลที่แท้จริงอย่างไร แล้วก็
เราก็จำเป็นจะต้องตระหนักถึงวิธีการต่างๆว่าเราให้การศึกษาทางด้านที่เกี่ยวกับอาหารฮาลาลอย่างไรโดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่มีประชากรเป็นชาวมุสลิมแล้วมันก็จำเป็นจะต้องมีความเคลื่อนไหวเพื่อทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสำหรับดร.ฮานิดาหลักการวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับอาหารนั้นมีความสำคัญมากน้อยอย่างไรแล้วความรู้หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในแง่ที่เกี่ยวกับอาหารฮาลาลนั้นมีความสำคัญอย่างไรอันนี้ก็เป็นโอกาสดีสำหรับดิฉันที่ได้รับข้อมูลจากท่านวิทยากรทุกท่านตอนนี้คำถามนี่เป็นคำถามสำหรับวิทยากรทุกคนว่าตอนนี้มีมาตรการอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในยุคที่มีโควิด10มีโรคระบาดโควิด19เราจะเริ่มจากดร.วันดีก่อนอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ตอบคำถามนะครับขอบคุณมากสำหรับคำถามคือเราอยากจะให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลนั้นโดยเฉพาะในช่วงที่มีโรคระบาดโควิด19นี้คือท่านวิทยากรทุกท่านได้กล่าวไปแล้วว่าเราจำเป็นจะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้ขอพูดด้วยความสัตย์จริงว่าผมเห็นว่าประเทศมุสลิมส่วนใหญ่นั้นยังขาดอยู่หลายอย่าง และก็ที่สำคัญก็คือเทคโนโลยีในการตรวจสอบหรือพิสูจน์ความเป็นอาหารฮาลาลที่แท้จริงนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีโรคโควิด19นี้อันโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของในช่วงต้นที่โควิด-19 หรือโควิด-19 ระบาดนั้นประเทศส่วนใหญ่เช่นมาเลเซียและประเทศอิสลามอื่นๆเราไม่รู้ว่าจะทำยังไงตอนที่โรคระบาดมันเริ่มแพร่ออกมา นะครับในอินโดนีเซียจำนวนของ PCR มีอยู่จำกัดนะครับแล้วก็ไม่มีการประสานงานดีนักเพราะฉะนั้นเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องวัคซีนที่จะนำมาป้องกันโควิด-19 นะครับปัจจุบันนี้ก็ประเทศจีนเยอรมนีอเมริกาอินเดียเหล่านี้ก็ประเทศเหล่านี้ไม่ใช่ประเทศมุสลิมแม้ว่าจะมีวัคซีนก็จริงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็มันแสดงเห็นว่าเรายังไม่พร้อมที่จะรับสถานการณ์โควิด-19 ได้ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องมารวมตัวกันรวมเป็นกลุ่มสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหานี้นะครับเพื่อทำการค้นคว้าวิจัยและทำงานเพื่อแก้ปัญหาเพราะว่าอันนี้เป็นช่วงที่เกิดปัญหาท้าทายอย่างยิ่งอันนี้เป็นความเห็นของผมนะครับขอบคุณครับเอาใหม่โอเคก็ขอบคุณครับสำหรับผู้ฟังด้วยที่ส่งคำถามเข้ามาผมก็จะตอบคำถามที่เกี่ยวกับการจะตั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยหรือคอนโซเชียมขึ้นมาผมมีความรู้มันไม่ค่อยง่ายนักนะครับเป็นงานใหญ่ที่จะจัดตั้งคอนโซเชียมหรือกลุ่มมหาวิทยาลัยขึ้นมา
ร่วมทำงานมาทำงานร่วมกันนี่นะครับผมคิดว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเคยมีความคิดที่จะทำอย่างนี้แต่ว่าไม่เกิดผลนะครับก็เพราะฉะนั้นในการที่จะตั้งคอนโซเชียมหรือกลุ่มหมายอะไรอย่างนี้เราจำเป็นจะต้องรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างเช่นกระทรวงหรือรัฐบาลเองเพื่อให้สามารถที่จะตั้งกลุ่มคอนโซเชียมขึ้นมารัฐบาลเองก็อาจบางทีอาจจะต้องมีการริเริ่มในระดับรัฐบาลต่อรัฐบาลอันนั้นก็เป็นความคิดที่ผมขอเสนอแล้วนอกจากนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะให้การร่วมมือกันนั้นเป็นไปอย่างยั่งยืนนั่นเองหรืออีกวิธีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นองค์กร NGO ทั้งหลายในบางประเทศก็จะมีองค์กร NGO หรือองค์กรเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้เราสามารถตั้งองค์กรขึ้นมาที่แล้วก็มีการจดทะเบียนในประเทศเพื่อที่จะให้มีความสามารถในการทำงานเสร็จแล้วก็จะตั้งเป็นกลุ่มคอนโซเชียมขึ้นมาหรืออีกอันหนึ่งก็คือเราอาจจะตั้งคอนโซเชียมหรือกลุ่มสถาบันอาหารฮาลาลจากประเทศต่างๆมารวมกันแต่เราจำเป็นจะต้องมีกลุ่มผู้นำที่ทุ่มเทและมีพันธะผูกพันอย่างแท้จริงนะครับในการที่จะทำให้เกิดคอนโซเชียมหรือกลุ่มหน่วยงานทำงานขึ้นมาและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีให้ผู้นำของสถาบันเหล่านี้มานั่งคุยกันว่าเราจะดำเนินงานต่อไปในอนาคตขอบคุณมากขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของการประสานงานกันแล้วก็การเคลื่อนไหวสู่ระดับสากลเอาละค่ะตอนนี้เราจะขอเรียนเชิญทางคุณฮามิดะค่ะดิฉันอยากจะขอเตือนชาวมุสลิมในการที่จะป้องกันตัวเองในเรื่องของการเตรียมนะคะวัตถุดิบหรือว่าการเตรียมหรือว่าการขนส่งผลิตภัณฑ์ให้กับชาวมุสลิมต้องสร้างความมั่นใจนะคะว่าก่อนที่เราจะรับประทานอะไรก็ตามก็จะต้องดูในเรื่องของการรับรองฮารานนะคะขอบคุณค่ะก็ยังมีอีกหนึ่งคำถามสำหรับคุณภัยนิดาซึ่งถามว่านะคะในการจะนะคะวิเคราะห์นะคะตัวเจลาตินแล้วก็ส่วนอื่นๆโดยใช้ PCR แบบ real time อยากจะขอฟังตัวอย่างในการทำงานของคุณในองค์กรของคุณและจะการจะป้องกันในเรื่องของการปนเปื้อนยังไงบ้างนะคะในประเทศไทยตอบคำถามแรกก่อนนะคะทั้งเทคนิคทั้งสองเทคนิคนะคะมีความแตกต่างค่ะในอาซิม SMS เทคนิคนะเขาใช้เทคนิคแบบโปรตีนและPCR เนี่ยใช้ MBS นะคะเทคนิคค่ะซึ่งใน MBS เนี่ยมันจะมีความเซนซิทีฟกว่าการเข้าไปตรวจสอบในเชิงของโปรตีนแต่ว่า PCR เนี่ยมีการตรวจสอบในเรื่องของDNA คือเราจะต้องมีการยืนยันนะคะเรามีการก๊อป DNA โดยการวัดปริมาณของ DNA ค่ะและก่อนที่เราจะมีการขยายตัว NDA เนี่ยโดยตัว Amplify คือเนื่องจากว่าตัวขบวนในขบวนการมันอาจจะเป็นการทำลายตัว DNA นะคะก็ขอขอบคุณนะคะอยากจะขอให้วิทยากรแต่ละท่านช่วยกรุณากล่าวทิ้งท้ายนะขอเริ่มจากดร.อีวานดีนะคะเพื่อที่จะเขาเรียกว่ากล่าว
เพียงเล็กน้อยนะคะให้กับผู้ฟังค่ะสำหรับผมก็แน่นอนครับในเรื่องของเรายังมีข้อท้าทายมากมายที่ยังรอเราอยู่การขาดในเรื่องของเทคโนโลยีอันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการแก้ไขแล้วเราก็จะต้องพยายามที่จะทุ่มเทความพยายามในการที่จะติดตามเขาเรียกว่าในเรื่องของเทคโนโลยีให้เท่าเทียมกับประเทศต่างๆนะประเทศอื่นๆนะครับเพราะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของฮาระในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วอย่างเช่น Big Data หรือว่า Blockchain ซึ่งผมคิดว่าเรายังไม่มีศักยภาพในเรื่องนี้นะตอนนี้นะครับซึ่งในประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมหรือประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องของโรงชำแหละเนี่ยเขาได้มีการใช้บล็อกเชนเทคโนโลยีบล็อกเชนแต่ว่าประเทศมุสลิมเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีตัวนี้ดังนั้นนะคะตัวเทคโนโลยีเองเนี่ยมันเป็นปัญหาสำหรับชาวมุสลิมและยังเป็นปัญหาต่อตัวอุตสาหกรรมฮาร้านด้วยคือถ้าเกิดว่าเรามีเทคโนโลยีที่พร้อมเราจะไม่มีความสงสัยในผลิตภัณฑ์เลยนะครับถ้าเกิดว่าชาวมุสลิมเนี่ยยังไม่มีในเรื่องของเทคโนโลยีนี้ในการที่จะเข้าไปตรวจสอบความแท้จริงของฮาลาลหรือว่าการเข้าไปตรวจสอบอาหารในอนาคตต่างๆตรงนี้มันจะสร้างความกังวลคือเรายังไม่มีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีนี่ถือว่าการขาดตรงนี้เนี่ยจะทำให้ชีวิตเราค่อนข้างจะยากลำบากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดร. professor ศาสตราจารย์ดร. อีวาดีเชิญท่านต่อไปผมมีคำอยากจะกล่าวเล็กน้อยนะครับลำดับแรกก็คือว่าในกลุ่มประเทศมุสลิมหรือว่านักวิชาการมุสลิมเนี่ยเราจะต้องรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะมีความเข้มแข็งคือถ้าเกิดว่าแยกกันทำงานเนี่ยเราจะล้มเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปจัดการหรือว่าดูแลสิ่งต่างๆนะครับในเรื่องของฮาร้านสำหรับชาวมุสลิมเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำงานกันแบบคือเราไม่ควรจะทำงานในระยะไกลหรือไม่ควรจะทำงานแบบในแบบทางออนไลน์เราจะต้องไปที่พื้นที่นั้นๆเลยนะครับและจะต้องสร้างความมั่นใจครับว่าฮาร้านเองกระบวนการต่างๆในฮาร้านเนี่ยได้ดำเนินการอย่างถูกต้องและเหมาะสมแน่นอนครับมันเป็นงานที่มากมายแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกหรอกครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะการันตีได้นะครับว่าสิ่งที่เรารับประทานหรือเราใช้นั้นเป็นสินค้าฮาร้านจริงๆหรือเปล่าขอบคุณค่ะเรียนเชิญทั้งดร.พันธ์พิมลนะคะดิฉันอยากจะพูดถึงเรื่องของกระเลือกชาวมุสลิมในสิ่งที่คุณรับประทานหรือคุณใช้การไว้วางใจในผลิตภัณฑ์หรืออาหารต่างๆทุกๆอย่างเนี่ยภายใต้ในท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19ก็จะต้องมีการไว้วางใจนะฮะในเรื่องของฮาร้านอย่างจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับท่านวิทยากรทุกท่านเราได้รับข้อมูลในเชิงลึกอย่างครบถ้วนและเราก็จะเรียกว่าเป็นนะคะดำเนินการนะคะในด้านวิทยาศาสตร์ฮาร้านเพื่อได้ดีขึ้นอย่างไรเราควรจะทำงานอย่างร่วมไม้ร่วมมือกันเรานะคะจะต้องเขาเรียกว่าเข้าไปร่วมการทำงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและก็อื่นๆสิ่งสำคัญนะคะก็คือเราทำงานเพื่อกับให้กับสังคมชาวมุสลิมค่ะต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะสำหรับการนำเสนอที่ได้ประทับใจนะคะต้องขอขอบคุณผู้จัดและก็คณะกรรมการในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เรียกว่าเรามีข้อมูลที่สำคัญนะคะอย่างเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่อย่างเราดิฉันที่อินโดนีเซียเนี่ยเราได้รับทราบข้อมูลที่มีประโยชน์มากมายก็พบกันครั้งหน้าขอบคุณค่ะ
Thank you very much for a wonderful presentation. ขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้นำเสนอทุกท่านนะคะขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการนะคะดร.เฮนดราตี้ดุยโมยานิงซี่ค่ะอยากจะขอเรียนเตือนผู้เข้าร่วมประชุมนะคะอยากจะให้ทุกท่านกรุณากรอกแบบฟอร์มประเมินแบบออนไลน์นะคะซึ่งคลิกลิงก์นะคะในแชทบ็อกซ์ของโปรแกรม Zoom ค่ะและในแล้วก็สแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าจอค่ะเดี๋ยวเราจะพักเบรก15นาทีกันนะคะขอบคุณค่ะทางทีมงานของเราก็ได้เตรียมรางวัลเหมือนเดิมค่ะท่านที่พลาดไปเมื่อวานนะคะวันนี้เราก็จะมีการแจกรางวัลให้อีกนะคะก็จะเป็นรางวัลกิฟต์วอเชอร์จาก Starbucks มูลค่า200บาทนั่นเองนะคะวันนี้รายชื่อที่ผู้โชคดีนะคะก็อยู่ในมือดิฉันแล้วนะคะก็จะมี6ท่านที่โชคดีนะคะดิฉันจะอ่านรายชื่อทั้ง6ท่านนะคะแล้วใครที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เนี่ยรบกวนเข้าไปกดแชทยืนยันแล้วก็ตามด้วยรายชื่อของตัวเองนะคะทางทีมงานจะได้จัดส่งกิฟต์วอเชอร์ไปให้กับท่านนะคะท่านแรกนะคะถ้าสมมติว่าดิฉันอ่านผิดอ่านชื่อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะท่านแรกนะคะนิดานุชบินซาเตะนิดานุชบินซาเตะท่านที่2สุวิทย์โซซันสะสุวิทย์โซซันสะท่านที่3มะรอซีลีโมะมะรอซีลีโมะท่านที่4นะคะชัยรัตน์รุ่งเรืองท่านที่4ไทยรัตน์รุ่งเรืองท่านที่5สุภาพรหงพิสุทธิกุลสุภาพรหงพิสุทธิกุลและท่านสุดท้ายนะคะท่านที่6อัลวานีอีแตคุณอัลวานีอีแตอันนี้ทั้งรายชื่อผู้โชคดีทั้ง6ท่านที่จะได้รับกิฟต์วอเชอร์จาก Starbucks มูลค่า200บาทนะคะขอบคุณค่ะ